This is podcast from Asset Plus. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่28เราจะมาพูดถึงบริษัทโคฟอร์ดเป็นผู้ผลิตธุรกิจให้บริการและให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสัญชาติอินเดียCoFord มีบริการที่ครอบคลุมทั้งระบบด้านออโตเมชันการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลระบบคลาวด์และการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งสัดส่วนการให้บริการกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการให้บริการด้านที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตโดยบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกบริษัทให้บริการในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิอุตสาหกรรมประกันการเงินท่องเที่ยวสุขภาพค้าปลีกและบันเทิงเป็นต้นโดยรายได้ที่ได้จากการบริการอุตสาหกรรมการเงินคิดเป็นสัดส่วน 32% รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมประกันในสัดส่วน 23% และสัดส่วน 19% มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการคมนาคมโดยการมีลูกค้าเป็นบริษัทประกันชั้นนำใน Fortune 500จำนวน10แห่งด้วยกันหากจำแนกรายได้ตามภูมิภาคสัดส่วนรายได้ครึ่งหนึ่งมาจากสหรัฐรองลงมาสัดส่วน 35% จากทวีปยุโรปและสัดส่วน 9% มาจากทวีปเอเชียแปซิฟิกและสัดส่วนอีก 4% มาจากภายในประเทศอินเดียบริษัทมีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Microsoft, Salesforce, Amazon Web Service เป็นต้นเพื่อร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีและเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการรายได้ในควอเตอร์2ปี2022ขยายตัว 25% year on year อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาทหนุนด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 20% ต่อปีและทั้งนี้ยังได้อานิสงส์จากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้าที่มีรายได้คงที่สร้างฐานผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทซึ่งรายได้จากสัญญาระยะยาวคิดเป็นสัดส่วน 93% ของรายได้รวมเลยทีเดียวทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพที่แข็งแกร่งคาดการว่าในปี2023รายได้จะสามารถทะลุ 3.6 หมื่นล้านบาทและคาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 20% year on year นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างรายได้เฉลี่ย 7.2 ล้านบาทต่อปีในอีก5ปีข้างหน้าและนี่คือเกร็ดความรู้โคฟอร์ดเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสัญชาติอินเดียและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP อินเดียนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบลจ. Asset Plus และพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน